ียใจด้วยไม่มีปฏิหาริย์ว่ะหมอบอกว่ายังไงก็ต้องรอไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้ว่าปฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดของเขาเนี่ยลงที่บัญชีฉันนะได้เป็นจัดการให้เดี๋ยวมึงขอนะเพื่อนถึงคุณประมวลเขาจะอยู่ในสภาพเนี่ยแต่เราก็ยังสืบหาความจริงจากทางอื่นได้นี่หว่าอย่างน้อยๆเราก็เข้าไปรื้อบ้านคุณประมวลฉันว่าเราอาจจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์กับเรานะฉันเองก็ไม่อยากรู้ความจริงแล้วไหนอยู่ดีๆปงตกกระทันหันแบบนี้วะฉันไม่คุยกับหลวงพ่อแก้วมาความคิดมันก็เปลี่ยนไปคู่ฟ้าไม่ลืมรักเราที่เคยฝากฝังไม่ลืมความหลังที่เคยผ่านมาตัวตนชีวาฉันก็ไม่ลืม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 แต่ว่าเนี่ยจะไม่ลืม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 ไม่เลือนชั่วเดือนและปีว่าเราสองคนจะครองมันหมายกอดขอกันตายไม่คลายจากกันถ้าสิ้นชีวันฉันก็ไม่ลืม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 สนใจเรื่องธุรกิจหรือว่าเล่นหุ้นอยู่หรอครับอ๋อเปล่าหรอกครับพอดีลูกค้าคงลืมทิ้งไว้นะฮะผมก็เลยมาเล่นอยู่ว่าผมคุยเลยนะครับอย่างผมเนี่ยเวลาว่างเนี่ยก็ต้องหยิบพวกตำราอาหารเนี่ยมาศึกษาแล้วก็พัฒนาฝีมือให้กับตัวเองอาชีพเนี่ยการแข่งขันมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าเกิดไม่ทำอย่างนี้แล้วก็คงไปไหนได้ไม่ไกลหรอกครับงั้นล่ะครับผมบอกคุณในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพนะครับคุณต้องทุ่มเทให้มากกว่านี้ต้องเปิดหูเปิดตาให้กว้างขึ้นนี่คอยสังเกตผมก็ได้นะครับผมมันไม่หวงวิชาอยู่แล้วแต่จะให้ผมคอยจ้ำจี้จ้ำชัยสอนตลอดเวลาเนี่ยผมทำไม่ได้หรอกครับเข้าใจไหมครับอยู่กันสองคนพอดีเลยทราบเรื่องนี้กันหรือยังคะศึกชิงเจ้ากระทะคืออะไรล่ะครับคือการประกวดฝีมือการทำอาหารของพ่อครัวในงานศาลเจ้าประจำปีนะครับค่ะงานนี้เขาเน้นการปรุงอาหารด้วยกระทะจัดมาได้สัก 2-3 ครั้งแล้วล่ะครับนี่คุณจำที่ผมเพิ่งบอกคุณได้ไหมเราต้องเปิดหูเปิดตาตลอดเวลางานนี้ถึงมันจะไม่ใช่งานใหญ่แต่เราก็ต้องควรรู้ไว้นะครับใช่ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่4แต่จะพิเศษกว่าครั้งอื่นๆเพราะว่าร้านครัวแม่หมูของเราเนี่ยจะส่งกุ๊กเข้าประกวดด้วยจริงเหรอครับน้องฝนน้องฝนนี่มองการไกลจริงๆเลยครับนี่ถ้าเกิดพี่ชนะแล้วก็ร้านเราต้องมีชื่อเสียงมีที่รู้จักไปทั่วแน่ๆเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับพี่จะพยายามให้เต็มที่เลยครับค่ะขอบคุณค่ะแต่คืออีกอย่างนึงคือว่าการประกวดครั้งนี้ค่ะเขาให้ส่งพ่อครัวได้ร้านละคนค่ะร้านครัวแม่หมูของเราจะส่งใครเข้าประกวดดีคะโอ้ยน้องฝนน้องฝนไม่ต้องถามเลยครับยังไงมันก็ต้องเป็นพี่อยู่แล้วคุณอิดอ่ะถึงจะทำอาหารเก่งแต่ฝีมือก็คนละชั้นกับพี่อยู่แล้วครับไอเรื่องคนละชั้นกันเนี่ยผมไม่เถียงคุณฝนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเอาเป็นว่าให้พี่เอกเนี่ยเป็นตัวแทนของร้านเราก็แล้วกันถ้าเกิดตกลงกันง่ายๆแบบนี้ก็ดีค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้พี่เอกก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะจะได้แข่งขันครั้งนี้เนี่ยชนะรับรองครับต้องฝนไม่ต้องห่วงนะครับฝนว่านะคะยังเป็นโอกาสดีของร้านเรานะคะถ้าเกิดว่าร้านเราได้ลงหนังสือพิมพ์สักฉบับ2ฉบับนะคะคนก็จะต้องรู้จักร้านเรามากขึ้นไอ้ดีก็ดีอยู่หรอกนะเอ๊แต่ยายสงสัยอยู่นิดนึง
ทำไมถึงได้ส่งตาเอกอ่ะไปเป็นตัวแทนของร้านง่ายจังวะฮะก็พี่เอกเขาเก่งกว่านี่คะแล้วนายอิฐเขาก็ไม่ได้ท้วงว่าอะไรจริงหรือจริงสิคะก็พี่เอกเนี่ยเขาเป็นถึงเชฟระดับโรงแรม5ดาวนะคะลุงส่วนนายอิฐเนี่ยเขาทำอาหารเก่งก็จริงแต่ก็เขาไม่เคยเรียนแบบฝึกตามมาตรฐานนะคะหรือว่าฝึกอย่างเป็นทางการเหมือนพี่เอกเขาเพราะฉะนั้นพี่เอกเขาเก่งกว่าค่ะไอ้จริงมันก็จริงอยู่หรอกนะแต่ตาก็ไม่แน่ใจว่ะหรือว่าลิ้นตามันจะเป็นลิ้นแบบชาวบ้านชาวบ้านนะเพราะมีความรู้สึกว่าตาอิดเขาทำอาหารอร่อยกว่าว่ะใช่ป้าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันล่ะฝนว่าตากับป้าก็พูดถูกนะคะลิ้นชาวบ้านอย่างเราเนี่ยอาจจะเห็นว่านายอิฐเนี่ยทำอร่อยกว่าแต่ว่าคนตัดสินเนี่ยเขาเป็นนักโภชนาการนะคะเขาไม่ใช่ชาวบ้านอย่างพวกเราเองอ่ะพูดว่าชาวบ้านอย่างพวกเราใช่ไหมก็แสดงว่าเองก็เห็นว่าตาอิฐน่ะทำอาหารได้อร่อยกว่าตาเอกใช่ไหมล่ะฝนจะว่าไงมันก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วค่ะเพราะว่าฝนไม่ใช่คนตัดสินป้าว่ามันก็ตลกอยู่นะถ้าเราคิดว่าเราจะส่งคนที่เก่งน้อยกว่าเข้าประกวดแล้วเก็บคนที่เก่งมากกว่าเข้าก้นครัวล่ะแล้วทำไมร้านนึงเนี่ยมันส่งเข้าประกวด2คนไม่ได้หรือยังไงวะเนี่ยไม่ได้ค่ะเขาให้ส่งประกวดแค่ร้านละ1คนมันเป็นกติกาของเขาค่ะใครเป็นคนจัดประกวดวะเนี่ยเราจัดงานนี้ขึ้นก็เพื่อให้พ่อครัวและแม่ครัวที่เก่งๆได้มีโอกาสแสดงฝีมือกันนะครับคุณ2คนจะลงสมัครเหรอครับไม่ใช่อ่ะค่ะคือฉันกับคุณยายเป็นเจ้าของร้านนะคะแต่วันนี้คุณยายท่านให้ฉันพามาค่ะคือมีเรื่องอยากจะถามคุณยายสงสัยอะไรล่ะครับคือร้านฉันน่ะอยากจะส่งพ่อครัวเข้าประกวด2คนได้มั้ยล่ะทำไมล่ะครับแหมก็มันเก่งกันคนละแบบคุณถ้าส่งคนนึงก็เสียดายอีกคนนึงเนาะก็ได้ครับไม่มีปัญหาหรอกครับจ่ายค่าสมัครมา2เท่าแล้วกันนะครับนะก็ไม่เห็นว่าอะไรเลยเออแต่ว่าในใบปลิวอะค่ะบอกว่าสมัครได้ร้านละ1คนเท่านั้นนี่คะก็เขียนไปอย่างนั้นเองอะล่ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะสมัคร10คนก็ยังได้นะครับแต่ว่าก็ต้องจ่ายค่าสมัครให้ครบ10คนนั่นแหละครับเตะมาเลยยับอึ๊บนี่รับได้เตะกลับเลยต่อไปทีนี้เตะลูกโด่งนะงัดรูขึ้นมานิดนึงครับนี่อย่างนี้ลองดูครับผมครับเฮ้ยถืออะไรอยู่ในมือหรือเปล่าไม่มีนี่ไม่ได้ถือเอ้าถ้าไม่ได้ถือทำไมคุณไม่รับลูกบอลน่ะก็ลูกบอลมันลอยมาขนาดนี้ฉันก็ตกใจใครจะไปรับได้และทนายจะช่วยและถากถางแบบนี้นะคราวหน้าก็ไม่ต้องช่วยคุณนี่มองโลกในแง่ร้ายจริงๆเลยนะเรื่องของฉันคราวหน้าไม่ต้องเสนอความเห็นด้วยนะเวลารับนะเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวก่อนคือมีเรื่องจะคุยด้วยว่ามาเลยครับเรื่องงานประกวดพ่อครัวฉันจะให้นายประกวดด้วยพร้อมกับพี่เอกอ่ะใบสมัครเอาไปกรอกซะอ้าวก็ไหนคุณบอกว่าคุณส่งพี่เอกเป็นตัวแทนของร้านเราไม่ใช่หรอครับก็ใช่แต่คนจัดงานเขาอนุโลมให้ส่ง2คนได้ขอบคุณมากครับแต่ผมขอผ่านดีกว่าเอานายอย่างอนเลยฉันจ่ายเงินค่าสมัครไปแล้วด้วยไม่ได้งอนครับแต่ผมขี้เกียจก็ตามใจนายนะแต่ว่ายายฉันคงผิดหวังมากหมายความว่ายังไงครับก็ไม่อะไรหรอกแค่ยายเขาอยากให้นายประกวดมากจนถึงขนาดบอกให้ฉันพาไปหาคนจัดงานเพื่อจะขอให้นายลงได้อีกคนนึงแต่ถ้านายไม่อยากประกวดจริงๆก็ไม่เป็นไรนะThank you.
าระนวชีพอิสระนวชีพนวชีพ